สวัสดีค่ะตื่นเช้ามาฟ้าวดูสิคะหลังจากฝนตกมา2วัน2คืนแล้วนะคะวันนี้ฟ้าก็ยังครึ้มอยู่ค่ะครึ้มอยู่ฝั่งตะวันตกนะคะแต่อีกฝั่งนึงดูสิคะฟ้าเป็นสีฟ้าแต่ว่าเมฆสีขาวยังเยอะอยู่นะคะก็จะประมาณนี้อะค่ะวันนี้ก็อยากจะมาพูดให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่ยังที่ท้อแท้อยู่ก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะสำหรับตัวแก้วก็ยังไม่ท้อค่ะท้อได้แต่ก็อย่าถอยณเวลานี้นะคะมีผู้ติดตาม 2,020 กว่าคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากมายค่ะแต่ป่านนี้ก็ยังไม่ได้พินเลยนะคะเรียนได้มาก็โหดหายไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าเพราะเหตุผลอะไรเหมือนกันนะคะไม่ทราบว่าทำไมพี่ยูถึงได้มาตัดลดลงไปเรื่อยๆเนาะเมื่อไหร่จะได้10เหรียญสักทีก็ไม่รู้อันนี้ไม่ได้บ่นนะคะเล่าให้ฟังอยากจะถามพี่ยูเหมือนกันทำอะไรผิดตรงไหนเนาะเหรียญหายไปเรื่อยๆตอนแรกก็เกือบได้7เหรียญแล้วนะคะเอาไปเอามาตอนนี้ลดไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็คงจะหมดอีกแล้วล่ะค่ะแก้วก็ครบมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะคะจนมาถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้พินกับเขาแต่ไม่เป็นไรค่ะทำไปเรื่อยๆเล่นๆเนาะอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนที่ให้กำลังใจกันเนาะรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาติดตามใหม่ก็รอนิดนึงนะคะบางทีแก้วก็ยังไม่ทันได้กลับไปหานะคะเพราะมีงานหลายอย่างนะคะถ้างานประจำอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างนะคะถึงจะไม่ได้ไปทำงานที่หน่วยงานแต่ก็ต้องทำงานออนไลน์อยู่เนาะและเพื่อนๆที่เข้ามาหาแก้วและแก้วยังไม่ได้กลับไปหาก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจนะคะเห็นทุกคนแล้วค่ะแต่ด้วยอย่างที่เราก็รู้อยู่นะคะบางครั้งเราตอบไวไปมันไม่ได้นะคะใจเย็นๆเด้อเพราะเพื่อนนั่งรออยู่หลังบ้านเยอะมากพยายามอยู่เพราะว่าแก้วจะดูคลิปเพื่อนจนจบนะคะจบทุกอันไม่มีว่างเว้นไม่มีข้ามสิ่งดีๆทั้งหลายนะคะก็จะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์นะคะจะบอกให้ว่าถ้าเราเพื่อนสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะคะดูคลิปให้จบเถอะค่ะที่มีหนังมีอะไรก็อย่าข้ามกันเลยแล้วอีกอย่างก็คือเราอย่าหวังซับหวังยอดวิวนะคะดูของเพื่อนให้จนจบแล้วก็คอมเมนต์เนื้อหาในเรื่องที่เราเห็นมานะคะไม่ต้องบอกหรอกค่ะว่ามาใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยติดตามแล้วนะเพราะว่าเพื่อนจะรู้ค่ะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ติดตามกันจะขึ้นเป็นตัวแดงอยู่แล้วนะคะเพื่อนเขาก็จะเห็นเองค่ะเป็นอันรู้กันเนาะที่ไปหาเพื่อนช้าหน่อยนะคะดูบางทีดูแล้วเอ้าไปทำอย่างอื่นอยู่ใช่ไหมคะกลับมาวนมาบางทีดู3รอบอะค่ะเข้มนึงคือเดินไปเดินมาด้วยเนาะทำงานด้วยอย่างเงี้ยก็อย่างที่เรารู้ๆกันแหละค่ะนี่ท้องฟ้าวันนี้สวยแปลกตานะคะแต่ณเวลานี้ที่ลงคลิปนี่คือถ่ายตอนสายๆนะคะ8โมงกว่าณเวลาที่จะลงนี้ก็เย็นแล้วณตอนนี้คือเมฆที่ครึ้มๆกระจายมาตรงท้องฟ้าสีครามหมดแล้วค่ะฟ้าก็จะเป็นสีขุ่นทั้งแผ่นเลยนะคะตอนนี้ก็คือแต่ฝนก็ยังไม่ตกนะคะอากาศก็เย็นสบายดีค่ะอากาศแบบนี้ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะคนที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ขอให้อย่าอากาศก็อย่าตกนะคะกินร้อนช้อนตัวใครตัวมันช้อนใครช้อนมันนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะได้สั่งของมาพัสดุอะไรมาก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์หรือเช็ดแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยนะคะแกะถุงทิ้งไปเลยค่ะข้างในมาแล้วเราก็ต้องฉีดทำความสะอาดนะคะฉีดเจลพูดถึงเรื่องฉีดเจลลูกสาวซื้อป๊อป
ป๊อปอินมานะคะกระดาษที่เขาจะมาเขียนโน้ตเขียนอะไรไอ้เราก็หวังดีแต่มันมีซองพลาสติกหุ้มอยู่เนาะเราก็เอาแอลกอฮอล์ไปฉีดให้ลูกปรากฏว่าน้ำซึมเข้าไปลูกก็น้อยใจว่าแม่เนี่ยบอกแล้วว่าอย่าฉีดแล้วก็บอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่จัดการให้ก็เลยเอามาคลี่ออกให้หมดนะคะประมาณ1,000 แผ่นคลี่ตากไว้พอแห้งปุ๊บก็เอามารวมกันแล้วก็เอาไปใส่ใต้ที่นอนค่ะเรียบเหมือนเดิมค่ะพอออกมาสวยเรียบเหมือนเดิมตอนแรกลูกสาวก็จะงอนๆ นิดนึงตอนหลังแม่ทำให้เขาก็ยิ้มเขาก็จะงอนๆว่าบอกให้อย่าฉีดความที่เราหวังดีนะคะกลัวเชื้อโรคติดมาเนาะเราก็ฉีดบนถุงอะแต่เพราะเอิญมันซึมเข้าไปได้ฮะ คือเราจะว่าวิตกจริตก็ไม่เชิงนะคะเพราะที่หน่วยงานเขาจะย้ำมาตลอดอะขนาดแก้วไปทำงานกลับมานี่ค่ะแม่และลูกอยู่ที่บ้านใช่ไหมสามีก็ไปทำงานแก้วไปทำงานอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะแล้วคราวนี้พอเข้าบ้านมาเขาบอกว่าถ้าอยู่ในบ้านมีคนอื่นอยู่แล้วไปทำงานข้างนอกมาอยู่ในบ้านเราก็ต้องใส่แมสนะคะเว้นระยะห่างนะคะแต่นี่นอนกับแม่เนาะก็ทำไงได้อะมันที่แฟตมันก็จะมี2ห้องนอนกับ1ห้องโถงใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสามีนอนห้องโถงนะคะลูกสาวนอนห้องเล็กเราห้องนอนห้องนอนใหญ่กับแม่มันก็จะห่างกันไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราก็รักษาตัวอย่างดีแหละเขาตรวจเราก็ตรวจนะคะหรืองั้นเขาจะให้มาตรวจหาโควิดอยู่เขาแก้วก็ฉีดวัคซีนไปแล้วแต่คุณแม่ยังไม่ยอมไปฉีดนะคะคุณแม่อายุ76แล้วแกกลัวเนาะก็เราก็จะไม่บังคับจิตใจค่ะเพราะพาแกไปฉีดแล้วถ้าเกิดแกมีอาการอะไรขึ้นมาแกก็จะโทษเราอีกเพราะแม่เป็นเบาหวานเป็นอะไรหลายอย่างความดันแต่ในเมื่อแกกลัวเราก็ไม่กล้าบังคับไม่กล้าไปฝืนใจในสิ่งที่แกไม่อยากทำใช่ไหมคะก็ได้แต่ดูแลกันไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เขาจะคลายล็อกมานิดนึงให้ไปต่างจังหวัดได้แล้วนี่ก็ขออนุญาตหัวหน้าไว้ตั้งแต่ที่แล้วละว่าจะไปส่งแม่อยู่ที่สุพรรณกับแม่ย่านะคะเอาพาไอ้บ้านไปอยู่รวมกันเพราะว่าอยู่ที่นี่แกเสี่ยงที่เราออกไปข้างนอกกลับมาไปทำงานมาก็เสี่ยงที่จะเอามาติดแม่เนาะอาจเราอาจจะเป็นตัวพาหะก็ได้เพราะแม่ยังไม่ยอมฉีดวัคซีนนะคะให้แม่ไปอยู่ที่สวนค่ะที่สุพรรณบุรีกับแม่ย่าเพราะว่าแม่ย่าเคยไปอยู่ที่เชียงรายกับแม่ด้วยเขาอยู่ด้วยกันได้แม่บอกจะไปปลูกผักปลูกอะไรให้ลูกกินเวลาลูกไปนะจะไปช่วยย่าปลูกบอกว่าทุกวันนี้เวลาไปสุพรรณก็เอามากินไม่หวานไม่ไหวอยู่แล้วเพราะย่าปลูกผักปลูกอะไรไว้ให้กินใช่ไหมคะถ้าแม่เราไปอีกโอ้โหไปปลูกกันอีกคราวนี้เราต้องบรรทุกรถมาขายแน่ๆเลยพูดเล่นค่ะบรรทุกเอามาแจกเพราะว่าไม่รู้จะขายให้ใครเหมือนกันเนาะพอเอามาก็เอามาแจกเขาทุกครั้งนะคะกล้วยหัวปีอะไรอย่างเงี้ยผักทุกอย่างย่าเขาปลูกไว้งามเชียวแต่เราไม่ได้ไปเลยไงเพราะแม่มาอยู่ด้วยนี่ไม่ค่อยได้กินผักแล้วมันหาซื้อของยากแม่เขาก็คิดแล้วว่าเขาจะไปปลูกไว้นะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ